สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับ Tech Build Channel Channel ที่จะพาทุกคนไปสร้างและตกแต่งเว็บไซต์กันครับปะลุยกันดีกว่าวันนี้เราก็จะมาเข้าใจวิธีการสร้าง Hover Effect หรือการที่เราใช้เมาส์ชี้ภาพเชนกันนะครับเราไปดูตัวอย่างกันอันแรกครับเป็นการขยายของตัวหนังสือเมื่อเรา Hover เนาะถัดมาการเคลื่อนที่เวลา Hover อันที่3เปลี่ยนสีเวลา Hover ถัดมาการเพิ่ม Padding เวลา Hoverถัดมาของถัดมาคือการเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มบล็อกชาโดว์เนาะและอันสุดท้ายคือ hover ปุ๊บ border ปั๊บครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำจริงกันดีกว่าขั้นแรกครับให้สร้างเซกชันนะครับส่วนรอบเนี่ยเราจะใช้ specialty เนาะแล้วก็เลือกไซล่างครับเราไปสร้างโมดูลกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น text ก่อนเนาะจะเขียนเป็นว่าสวัสดีครับเพิ่มโมดูลอีกอันนึงเป็น personตรงนี้ตรงพารากราฟเราจะลบออกไปแล้วก็ตรง position ลบไปก่อนเนาะส่วน name ใส่เป็น ee ถัดมาครับเราก็จะใส่ image กันและ image นี้ก็จะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากน้องหมีน้อยนั่นเองครับนี่บกมือให้เราด้วยถัดมาครับเราก็จะเพิ่มโมดูลอีกอันนึงเป็น bar counter นะครับโอเคทางด้านซ้ายเราก็จะใส่2 row เนาะอันแรกก็จะเป็น button หรือปุ่มนั่นเองครับส่วนถัดมาก็จะเป็นน้อง circleซึ่งคือ Circle Counter ครับโอเคงั้นเรามาเริ่ม Hover กันดีกว่าอันดับแรกครับสิ่งที่เราจะทำก็คือจะเปลี่ยนตัวอักษรจากเล็กเป็นใหญ่วิธีการทำก็คือไปที่ฟันเฟืองกดดีไซน์ครับตรง Text เนี่ยเราก็เปลี่ยนตรงนี้จะมีรูปลูกศรให้คลิกทีนึงแล้วพอเราชี้ไปที่รูปลูกศรตรงนี้ก็จะมีคำว่า Hover บอกเราเนาะทีนี้เราก็สามารถใส่ใช้ตามที่เราชอบได้เลยครับนี่ก็จะเติมสีตอน Hover ซะหน่อยทีนี้นี่ตอนยังไม่ Hoveraันนี้ตอน hover แล้วถัดมาครับตรง person เนาะสิ่งที่เราจะทำก็คือtransform เนาะก็คือพอชี้ปุ๊บตัวภาพนั้นก็จะเลื่อนออกมาเดี๋ยวลองมาเทสกันนะอันนี้ครับ transform ผมจะเอาตรงที่มันเชื่อมกันเอาออกเนาะแล้วก็รูปกดลูกศรเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนกันครับนี่คือแบบยังไม่ hover พอ hover เสร็จรูปจะมาตรงนี้ถัดมาครับเรื่องรูปเราจะมาเปลี่ยนเรื่องสีกันเมื่อตอน hover เนาะไปที่ filter ครับเรื่อง sepiaชี้ที่ลูกศรสูตรเดิมเลยพอเป็ดลูกศรเราอยากได้ 80% ครับอันนี้ยังไม่ hover hover แล้วทีนี้เราก็จะมาปรับตรง bar counter เนาะส่วน hover เนี่ยเราจะมา hover กันที่ padding กันครับไปที่ spacing เนาะตรง padding ครับกดลูกศรแล้วก็กด hover อีกทีนึงกด 10bh ครับอันนี้ยังไม่ hover อันนี้ hover แล้วโอเคครับถัดมาครับตรงนี้เป็น button เนาะบอททอนเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนคำพูดนะครับบอกน้องเขาหน่อยว่าผมชื่อปุ่มแล้วก็จะเปลี่ยนสีนิดหน่อยครับโอเคส่วนดีไซน์เนี่ยอันดับแรกครับเราก็จะเปลี่ยนสีก่อนเนาะพอโฮเวอร์ปุ๊บเป็นสีแดงและสิ่งที่เราจะทำต่อเวลาโฮเวอร์ก็คือตรงบล็อกชาโดว์ครับนี่จะใช้บล็อกชาโดว์ตรงนี้ทีนี้เวลาปรับบล็อกชาโดว์ครับก็ให้มาตรงนี้3อันเลยเนาะตรงBlock Shadow Horizontal Position Block Shadow Vertical Position แล้วก็ Block Shadow Burst Strength ครับตอนแรกตอนยังไม่ Hover ครับเราก็จะใส่ศูนย์ PX ทุกอันเนาะศูนย์ PX ศูนย์ PX แล้วก็ศูนย์ PX ครับแต่พอ Hover แล้วอันนี้ก็ยังเป็นศูนย์ PX ตรงนี้เป็น2 PX และตรงนี้เป็น18 PX ครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าพออันนี้ยังไม่ Hover เนาะช่วยแต่พอเรา Hover แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าสีเปลี่ยนแล้วก็จะมีเงาข้างหลังขึ้นมาด้วยครับและอันสุดท้ายครับ Circle Character เนี่ยเราก็จะมาปรับเรื่อง Border กันไปที่ Design Border ครับตรงนี้ขนาดเนี่ยตอนแรกยังไม่ Hover เป็น0พอ Hover แล้วเป็น10ไปเลยปุ๊บแล้วเราก็จะได้ตอนยังไม่ Hover อย่างนี้พอ Hover แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งประมาณนี้ครับนี่คือทั้งหมดการสร้าง Hover Effect ในรูปแบบต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็ทำให้ผู้รับชมเนี่ยได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือกด Subscribe ด้วยนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็รักษาตัวกันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ